สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆชาววิกตอรี่ไบด้วยแล้วกันนะวันนี้ผมจะมารีวิว MT09 แล้วก็ Yamaha R7 นะครับว้าววันนี้เรามีทั้งสปอร์ตและมีทั้งรถ Naked นะครับอยู่ด้วยกันคันนี้ก็เป็น Yamaha R7 นะครับ 700cc 2สูบ CP2 นะแล้วก็ MT09 นะครับ CP3 นะครับก็เดี๋ยวจะมาคุยเรื่องของลักษณะต่างๆของรถนะทุกคนก็น่าจะดูออกนะว่าคันไหนเป็นรถสปอร์ตคันไหนเป็นรถเนกเก็ตนะดูจากแฮนด์นี่คือแฮนด์รถนะครับมองจากมุมหลังปั๊บใครที่กำลังลังเลว่าอยากขี่รถสปอร์ตหรือขี่รถเนกเก็ตดูไปเลยเดี๋ยวผมจะมาพูดให้ฟังว่ามันต่างกันยังไงบ้างนะเรื่องของความแรงนี่ไม่ต้องพูดถึงนะฮะยังไง09ก็แรงกว่าพอประมาณเลยแหละเออแรงกว่าค่อนข้างรู้สึกได้เยอะอยู่นะ แต่ท่านั่งนะครับแล้วก็ความเท่เนี่ยผมว่า R7 มันดูเท่กว่าด้วยความเป็นรถสปอร์ตคันนี้ทำถังโหนกมาด้วยนะครับถังน้ำมันก็จะดูใหญ่ๆนะท่ออาคาโปวิกนะส่วน MP09 คันนี้ก็เดิมๆผมยังไม่ได้ทำอะไรเลยเพิ่งซื้อมาใหม่นะครับเป็นรถผมเพิ่งได้มาใหม่อีก1คันมาพร้อมกับท่อยูชิมูระนะโอเคมาเราจะมาพูดถึงฟีลลิ่งต่างๆถ้าเป็น R7 เนี่ยมันจะค่อนข้างเหมาะนะดูท่านั่งมันเหมาะมากนะมันต้องค่อนข้างก้มนะก็จะได้ฟีลลิ่งของความเป็นรถสปอร์ตนะครับอาจจะไม่เหมาะเท่า R6 กับ R1 นะแต่ผมว่าก็ใกล้เคียงนะใกล้เคียงได้ฟีลลิ่งของการปวดหลังนะฮะเวลาขี่ก็จะก้มๆหน่อยนะแต่ถ้าเป็น MT09 นั่งเหมือนรถเวฟเลยฮะนั่งตัวตรงครับเป็นรถเวฟเลยโดยรวมนะฮะ MT09 จะมีข้อได้เปรียบก็คือมีโหมดเห็นไหมมีโหมด B Standard แล้วก็ A นะฝั่งนี้ก็จะเป็น Traction นะคือชิปเตอร์จากโรงงานราคามือสองนี่ใกล้ๆกันนะสำหรับ2รุ่นนี้ R7 ไม่มีโหมดไม่มีอะไรเลยนะไม่มี Traction ไม่มีอะไรเลยแต่เหมือนว่าจะมีสลิปเปอร์คัทนะฮะรู้สึกว่าเกียร์นุ่มๆอยู่แล้วก็สิ่งที่ต่างผมว่าช่วงล่างครับช่วงล่างของ R7 อ่ะผมรู้สึกว่าเขาเซตมาค่อนข้างสปอร์ตกว่าค่อนข้างมากนะรู้สึกถึงความสปอร์ตของตัวรถนะครับโชคหน้าก็น่าจะคล้ายๆกันแต่ว่าด้วยการปรับเซตมาจากโรงงานครับน่าจะปรับเซตมาให้มันแข็งและหนืดกว่านะR7 ก็คันไม่ใหญ่นะผมว่าสำหรับใครที่แบบตัวไม่ใหญ่มากก็ขี่ได้นะโดยรวมก็จะมีส่วนต่างกันตรงที่ท่านั่งนะกับพวกช่วงล่างอะไรแบบนี้นะเบรกก็คล้ายๆกันนะแต่เบรกของ R7 เดิมๆก็เป็นแบบนี้เลยสวยเลยนะจากโรงงานเป็นโบ้เลยนะดูดีๆเป็นโบ้เลยนะน็อตไปสนิมนะของ MT09 ก็เป็นโบ้เหมือนกัน MT09 เห็นเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้คือโบ้นะดูดีๆเห็นไหมมันเป็นโบ้นะทุกคนใครที่ไม่รู้นี่ต้องมาศึกษานะครับเป็นแบมโบ้นะครับแต่ว่าน่าจะเป็นเบอร์เล็กอะน่าจะแบบ15อันนี้ไง15ครับเบอร์15อันนี้ก็คงไม่ต่างกันผมว่าน่าจะเบอร์15 16เหมือนกันนะคิดว่าราวๆนั้นแต่ว่าด้วยรูปทรงที่แตกต่างบางคนบอกว่าแบบความแรงต่างกันเยอะไหมต่างกันเยอะครับ09น่าจะแรงกว่าค่อนข้างมากนะด้วยแรงทอร์กต่างๆนะครับแต่ว่า09มันโต้ลมนะมันโดนลมเยอะขี่เร็วนานๆไม่ค่อยไหวนะครับคนก็จะบินก่อนคนเหนื่อยเนี่ยแต่ R7 เนี่ยเหมาะสำหรับใช้ความเร็ว150 160หมอบติดทางได้สบายนะ
ใช้คอนโดได้ดีกว่าช่วงล่างก็เซตมาได้ดีกว่านะแต่ถ้ารักความสบายก็แนะนำครับ09สบายกว่านะกินน้ำมันพูดถึงน้ำมันน้ำมันก็ R7 น่าจะประหยัดกว่าครับล่าสุดที่ไปขับมานี่รู้สึกประหยัดน้ำมันกว่าที่คิดนะฮะ09นี่ถ้าขี่หนักๆก็กินน้ำมันนะกินมากแทบจะไม่ต่างจากตัวพันเท่าไหร่นะแต่ขึ้นอยู่กับคนบิดนะถ้าคนขี่ดีๆค่อยๆขี่ไปก็ไม่น่ามีปัญหานะโดยรวมให้ดูเบรกก็อันเดียวกันผมว่าโชคก็อันเดียวกันหรือเปล่าก็ไม่รู้คล้ายๆกันนะท่อมี2อันนะท่อมี3อันอันนี้ก็แมวนะมาทำไมเนี่ยมาทำไมคันนี้ใส่กระจกนะครับเดี๋ยวค่อยมารีวิวเต็มคันว่ามีอะไรบ้างนะหลักๆโดยรวมก็ประมาณนี้เดี๋ยวเรามาดูพวกของหน้าจอนะแล้วก็เดี๋ยวเรามาสตาร์ทฟังเสียงท่อกันหน่อยหน้าจอแบบรูปลักษณ์คล้ายๆกับ R1 นะเหมือนทำมาแบบคล้ายๆกับ R1 เลยทีเดียวมันก็มีวัดลงวัดรอบมีคริปเตอร์ด้วยนะครับคันนี้มีคริปเตอร์แล้วก็มีเกบอกน้ำมันนะฮะอันนี้ไปกิโลวิ่งมา 8,763 กิโลนี่อากาศด้านนอกนะครับอุณหภูมิต่างๆ 4.7 อะไรไม่รู้นี่ทริปนะฮะเดี๋ยวเราลองมาฟังเสียง CP2 กันนะครับ1เดี๋ยวนะอยู่ตรงท่อเดี๋ยวรถไม่ได้ตานนะเกือบไม่ติดแบตเหมือนจะไม่ค่อยมี เดี๋ยวมาดู MP09 ต่อว่าจะติดไหมแบตสตาร์ทมันกลนฟังเสียงเครื่องนะครับนี่ก็น่าจะเป็นเสียงที่ ค่อนข้างแตกต่างกันนะครับ2สูบกับ3สูบนะแต่ก็มีรู้สึกว่ามันก็มีกลิ่นอายแบบคล้ายๆกันนะจะเดี๋ยวก็ใครชอบทรงไหนชอบสไตล์ไหนก็ลองไปเลือกดูนะครับชอบสปอร์ตนี่ผมก็ยังว่า R7 ก็ถ้าเป็นในคลาสกลางนะผมว่ามันสปอร์ตสุดละถ้าเทียบกับพวก650 Ninja 650 TBR 650R นะผมว่า R7 น่าจะได้ความสปอร์ตที่สุดนะแต่ถ้าชอบแบบสบายๆแล้วก็แรงแบบหน้าหงายเลยนะก็09นะฮะนั่งสบายนะมีคนซ้อนก็ไปด้วยกันได้สบายๆนะนี่เหลือก็เราไปเลือกเอานะว่าใครชอบแบบไหนก็ลองดูนะครับโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวอีกทีเดี๋ยวผมค่อยมารีวิวเต็มระบบกับคันนี้สำหรับ R7 นะว่าคันนี้มีของแต่งอะไรบ้างนะทำอะไรมาบ้างโอเคจบคลิปประมาณนี้แล้วกันนะครับไว้เจอกันคลิปต่อไปวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบาย